เหรียญหมุนเวียนปีแรกในสมัยรัชกาลที่9ราคาสูงสุดเหรียญละ 15,000 บาทเลยนะครับปัจจุบันอายุของเหรียญผ่านมายาวนานกว่า30ปีเลยนะครับราคาของเหรียญย่อมมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับและมีเหรียญไหนมั่งปีพ.ศ.ไหนมั่งคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตเหรียญหมุนเวียนปีแรกในสมัยรัชกาลที่9กันนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญหมุนเวียนซึ่งด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งเริ่มผลิตมาตั้งแต่30ปีที่แล้วนะครับซึ่งเหรียญหมุนเวียนปีแรกนั้นจะมีเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ1บาทเหรียญ5บาทและเหรียญ10ซึ่งเหรียญต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะไม่รวมถึงรูปแบบเหรียญซึ่งผมจะกล่าวถึงเป็นเหรียญรูปแบบเหรียญรุ่นเล็กมาเริ่มจากเหรียญแรกกันเลยนะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่าน้อยที่สุดนั่นก็คือเหรียญ25สตางค์ที่ด้านหลังจะเป็นรูปวัดมหาธาตุวรวิหารนะครับจะเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองครับเหรียญ25สตางค์เนื้อทองเหลืองนี้ผลิตขึ้นมาปีแรกคือปีพ.ศ. 2530จนถึงปีพ.ศ. 2551นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนรูปแบบเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะครับและเหรียญ25สตางค์ปีพ.ศ. 2530นี้มีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 5,108,000 เหรียญมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือปัจจุบันราคาเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่200บาทนะครับแต่มีการซื้อขายกันจริงๆตามเว็บตามเพจอยู่ที่เหรียญละ50ถึง100บาทเท่านั้นเองนะครับราคาจะน้อยกว่าตามคู่มือต่อไปเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับด้านหลังจะเป็นรูปแบบของวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งรูปแบบเหรียญหมุนเวียนมีการใช้หมุนเวียนจนถึงปีพ.ศ. 2551นะครับก่อนที่จะเป็นรูปแบบใหม่คือเป็นเหรียญ50สตางค์เนื้อทองแดงนะครับในปีแรกที่มีการใช้เหรียญหมุนเวียนคือปีพ.ศ. 2530นะครับจำนวนการผลิตในปีนี้ถือว่าน้อยมากๆนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตเพียงแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับสำหรับราคาประเมินของเหรียญมีราคาประเมินสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่ราคา 10,000 ถึง 15,000 บาทเลยทีเดียวนะและสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่ 5,000 บาทต่อมาเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับซึ่งเหรียญ1บาทเล็กด้านหลังนั้นจะเป็นวัดพระแก้วนะครับสำหรับเหรียญ1บาทเล็กนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนที่ผลิตออกมาก่อนชนิดราคาเหรียญอื่นนะครับพอเริ่มผลิตในปีแรกคือปีพ.ศ. 2529นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญมีจำนวนการผลิตทั้ง2บล็อกอยู่ที่4,200,000เหรียญนะครับซึ่งเหรียญ1บาทปีนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกนะครับก็คือบล็อกช่อฟ้าสั้นและบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับส่วนวิธีดูว่าเป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นหรือบล็อกช่อฟ้ายาวแบบไหนนะครับผมได้เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆลองย้อนไปดูได้ในคลิปที่ผมจัดอันดับเหรียญ1บาทเล็กได้นะครับสำหรับราคาบล็อกช่อฟ้าสั้นนั้นนะครับราคาเหรียญที่ผ่านใช้นะครับเล่นกันที่100ถึง500บาทนะครับและสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาตามคู่มืออยู่ที่เหรียญละ 1,000 บาทสำหรับบล็อกช่อฟ้ายาวที่มีความหายากกว่านะครับสภาพเหรียญที่ผ่านใช้จะมีราคาไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาตามคู่มืออยู่ที่เหรียญละ 1,500 บาทเลยนะครับต่อไปเป็นเหรียญ5บาทนะครับสำหรับด้านหลังของเหรียญ5บาทจะเป็นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับเริ่มใช้หมุนเวียนในปีแรกคือปีพ.ศ. 2531นะครับ
มีจำนวนการผลิตที่สูงถึง 44,503,000 เหรียญ นะครับสำหรับราคาซื้อขายมีราคาซื้อขายสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้ตามเว็บตามเพจอยู่ที่ 20-40 บาทนะครับส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาอยู่ที่150บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC มาถึงเหรียญสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือเหรียญ10บาทซึ่งด้านหลังจะเป็นพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับเริ่มใช้หมุนเวียนปีแรกคือปีพ.ศ. 2531นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2531นี้นะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นจำนวนมากนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 6,200 เหรียญเท่านั้นเองนะครับมีราคาเหรียญสภาพที่ผ่านการใช้จะอยู่ที่200ถึง500บาทนะครับแต่สำหรับราคาเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาตามคู่มืออยู่ที่ 1,000 ถึง 1,200 บาทนะครับและทั้งหมดก็เป็นรวมเหรียญที่ผลิตในปีแรกในสมัยรัชกาลที่9ทั้ง5เหรียญนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญตามที่ผมประกาศรับซื้อก็สามารถแอด ID LINE นี้มาได้นะครับหรือใครไม่สะดวกแอด ID LINE ก็สแกน QR Code นี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอของผมจนจบคลิปนะครับและขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกๆคนนะครับ